จากคำถามเดิมนะคะว่าหลวงแม่เนี่ยเข้าสู่เส้นทางการบวชเป็นภิกษุณียังไงคุยกันมา3ตอนแล้วนะคะคิดว่าลงรายละเอียดเพื่อว่าเป็นวิธีการบันทึกประวัติศาสตร์แบบหนึ่งเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะไม่มีคนที่จะรู้ถึงรายละเอียดของการเกิดขึ้นได้มากเท่ากับตัวเองนะคะก็เลยถือโอกาสเล่ายาวหน่อยคราวก่อนนั้นทิ้งเอาไว้ตอนณปี1996นะคะแต่หลวงแม่ต้องขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งณปี1991ค่ะเล่าถึงเรื่องการเกิดสักกายธิดาเมื่อ1ปี1987นะคะแล้ว1987เนี่ยองค์ทะเลละมะองค์ปัจจุบันนะคะเป็นผู้ที่ให้ความคิดว่าการจัดประชุมสักกายธิดาครั้งต่อไปเนี่ยควรจะเป็นที่ประเทศไทยที่ศรีลังกาที่ยังไม่มีภิกษุณีสงฆ์นะคะณปี1998นะคะขอโทษปี1987นะคะ1987ได้ยังไม่มีภิกษุณีสงฆ์เพราะฉะนั้นเราก็นึกว่าอีก2ปีเรากะว่าเราจะประชุมทุกๆ2ปีแต่ปรากฏว่าท่านคาร์มาเล็กเชโซโมซึ่งเป็นผู้ประสานงานในการประชุมปี1987นั้นมีโคฟาวเดอร์ก็คือผู้ร่วมก่อตั้งน่ะ3คนนะคะต้องพูดเพื่อจะเก็บเป็นประวัติศาสตร์ด้วยท่านหนึ่งก็คือท่านคาร์มาเล็กเชโซโมขณะนั้นท่านเป็นชาวอเมริกันค่ะแต่ว่าบวชในสายทิเบตแล้วก็อยู่เรียนที่ทารัมสลาในประเทศอินเดียนะคะอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะคะเราหมายถึงท่านคาร์มาเล็กเชโซโมกับหลวงแม่เนี่ยขณะนั้นยังเป็นคฤหัสถ์อยู่นะคะเกิดปีเดียวกันอายุเท่ากันแต่อีกท่านหนึ่งที่อายุมากกว่าเราก็คือท่านอายะเขมาอายะเขมาขณะนั้นเนี่ยท่านบวชเป็นทศศีลมาตาในสายของศรีลังกาแล้วก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นสหายกับสมเด็จพระสังฆราชนะคะองค์ที่เพิ่งสิ้นไปแล้วก็ตอนที่สมเด็จพระสังฆราชขณะนั้นยังไม่ได้เป็นตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนะคะเมื่อตอนที่ท่านไปออสเตรเลียเนี่ยท่านอายะเขมาเนี่ยเป็นผู้ที่จัดการให้ท่านได้พักที่ฟาร์มเฮาส์ของเธอเองในออสเตรเลียแล้วก็อายะเขมาเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าถวายที่ดินเพื่อสร้างเป็นวัดพุทธธรรมที่ออสเตรเลียนะคะสองคนแล้วก็คนที่สามคือตัวหลวงแม่เองขณะนั้นยังเป็นรองศาสตราจารย์ดร.ฉัตรสุมาลย์กบิลสิงห์อยู่ตกลงการเริ่มต้นของสักกายธิดาเนี่ย3คนเป็นนักบวช2คนนะคะแล้วก็เป็นคฤหัสถ์คนหนึ่งเราก็หวังว่าท่านคาร์มาเล็กเชโซโมจะจัดงานสักกายธิดาครั้งต่อไปแต่ปรากฏว่าท่านเกิดอุบัติเหตุถูกงูกัดนะคะงูกัดที่ต้นแขนท่านเนี่ยแล้วก็แทบจะเสียชีวิตทีเดียวใช้เวลานานมากกว่าที่จะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่ในช่วงนั้นหลวงแม่ก็เห็นว่ามันห่างจึงช่วงห่างนานมากก็เลยจัดงานประชุมที่ประเทศไทยนะคะโดยที่ใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางเป็นปี1991ค่ะจัดงานประชุมเรียกว่า The First Conference on Buddhist Women การประชุมครั้งแรกเมื่อปี1987นั้นเป็น The First Conference on Buddhist Nuns และหลวงแม่เห็นว่าฐานของ Buddhist Nuns คือไม่ว่าจะเป็นสามเณรีไม่ว่าจะเป็นภิกษุณีนะคะมันไปไม่รอดถ้าหากว่าไม่มีการสนับสนุนจากสายอุบาสิกาสายพุทธบริษัท4นะคะจึงตั้งชื่อใหม่ว่า International Conference on Buddhist Women ตรงนี้เป็นประเด็นเป็น issue ระหว่างหลวงแม่กับท่านคาร์มาเล็กเชโซโมท่านคาร์มาเล็กเชโซโมต้องการให้เป็น Buddhist Nuns แต่หลวงแม่เองต้องการให้เป็น Buddhist Womenก็เลยเรียกว่า The First Conference on Buddhist Women ในปี1991นะคะแต่ปีนั้นตกลงกันนะคะมีการประชุมแล้วก็ตกลงกันโดยที่ท่านอายะเขมาซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในที่ประชุมเนี่ยฟันธงลงไปว่าเนี่ยมันต้องเป็นการประชุมของ Buddhist Women โดยที่ Buddhist Nuns ก็จะอยู่ใน Buddhist Women นะคะนักบวชก็อยู่ในนั้นละอยู่ในพุทธบริษัท4อยู่แล้วแล้วการจัดงานเนี่ยมันก็จะได้มีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าที่จะเฉพาะเจาะจงในเรื่อง Buddhist Nuns เพราะความสนใจของ Buddhist Nuns เนี่ยนะคะเป็นชนกลุ่มน้อยมากๆจะหาฐานของการสนับสนุนยากนับตั้งแต่นั้นมาสักก็เริ่มเปลี่ยนชื่อเป็นสักกายธิดาโดยที่นับเอาการประชุมครั้งแรก1987ซึ่งการประชุมครั้งนั้นเมื่อตอนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเรียกว่า Conference on Buddhist Nuns แล้วครั้งที่2ซึ่งเป็นที่หลวงแม่เรียกว่า The First Conference on Buddhist Women เรียกเป็นสักกายธิดาครั้งที่2อันนี้มันเป็นการนับย้อนหลังนะนับทวนต้นแต่ว่าตอนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆน่ะมันเป็นอย่างนี้นะคะ
ในตอนนั้นหลวงแม่ได้รับเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสากยธิดาตกลงหลวงแม่เป็นประธานสากยธิดาปี1991นะคะขณะที่มาจากงานประชุมที่ประเทศไทยนะคะและปีถัดไปอีก2ปีถัดไปคือ1993ไปจัดงานประชุมที่ศรีลังกาหลวงแม่ก็ยังได้รับเลือกเป็นประธานสากยธิดาที่ศรีลังกาอีกนะคะแล้วก็ดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึง1995ซึ่งเราไปประชุมกันที่ลาดักที่ลาดักหลวงแม่ลาออกนะคะลาออกแล้วก็มีคนอื่นที่ได้รับเลือกเข้ามาแทนถ้าจำไม่ผิดจะเป็นคุณรัญจนีซึ่งเป็นชาวศรีลังกาทีนี้ตรงนี้ก็เป็นไปตามที่องค์ไทไลลามะท่านระบุเลยนะคะว่าให้ไปจัดงานประชุมที่ประเทศไทยเพราะยังไม่มีภิกษุณีสงฆ์ให้ประจัดงานประชุมที่ศรีลังกาซึ่งยังไม่มีภิกษุณีสงฆ์มันเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของภิกษุณีสงฆ์จริงๆด้วยนะคะเพราะการขับเคลื่อนของสากยธิดานั้นจุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือต้องการสร้างความตื่นตัวให้กับบรรดาพุทธบริษัท4ให้รู้ถึงเรื่องราวของภิกษุณีทุกๆประเทศที่เราไปเราก็จะเน้นที่ประเด็นนี้นะคะแม้ว่าตอนที่มาประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยยังไม่มีภิกษุณีสงฆ์ก็ตามแต่ว่าเราได้มีการพูดถึงภิกษุณีสงฆ์แล้วก็มีแม่ชีเข้าร่วมถึง30รูปนะคะเราก็สปอนเซอร์แม่ชีเข้ามาร่วมแม่ชีก็จะมีคำถามละเอียดมากนะคะว่าถึงมีพูดถึงความเป็นไปได้ในการบวชนะคะเราก็นึกว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ดีให้กับประเทศไทยนะคะแล้วเราก็ขยับไปที่ศรีลังกาที่ศรีลังกานั้นคุณรัญจนีซึ่งเป็นข้าราชการของรัฐบาลมาก่อนมีความสามารถมากจัดงานประชุมระดับนานาชาติโดยที่สามารถที่จะเชิญประธานาธิบดีมาเปิดงานนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศาสนากระทรวงการศึกษานะคะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมาร่วมเปิดงานด้วยมีขบวนแห่ของศรีลังกาเขาก็จะมีพิธีกรรมแบบอะไรล่ะดรัมเมอร์นะคะคนที่ตีกลองนะคะแล้วก็จะมีคนกระโดดหน้ากระโดดหลังนะคะนำขบวนเข้ามาเป็นที่กระเริกเราได้รับการสนับสนุนที่ชัดเจนจากภิกษุณีของไต้หวันค่ะขอโทษภิกษุณีของเกาหลีทั้งในงานประชุมที่ประเทศไทยนะคะทั้งในงานประชุมที่เราไปที่ศรีลังกาชัดเจนว่าฝั่งภิกษุณีสงฆ์ของเกาหลีสนับสนุนพามาเป็นกลุ่มๆนะคะมาทีหนึ่ง30รูป40รูปขณะนั้นเนี่ยนะคะประธานของภิกษุณีสงฆ์เกาหลีสนับสนุนมากโดยเฉพาะสนับสนุนหลวงแม่นะคะตอนที่มาลงคะแนนเสียงน่ะท่านบอกเลยว่าดร.กบิลซิงท่านนั่งรถเข็นแล้วค่ะน่าเสียดายท่านเป็นเบาหวานแล้วก็นั่งรถเข็นรถเข็นท่านมานะคะท่านก็อุตส่าห์มาลงคะแนนเสียงมาหยอดบัตรให้นะคะดร.กบิลสิงห์ว่าอย่างนั้นก็เมื่อตอนที่เราจัดงานประชุมที่ประเทศไทยในปี1991เนี่ยท่านเนี่ยมาดูงานมาสังเกตการพาภิกษุณีสงฆ์มาหลายภิกษุณีสงฆ์ของเกาหลีนะคะประมาณ30รูปท่านมาดูการทำงานของเราและท่านพอใจมากหลังจากงานประชุม2วันเสร็จไปนะคะท่านเรียกมาดร.กบิลสิงห์เสร็จแล้วท่านมอบเงินให้เป็นเงินสดนะคะ 2,000 เหรียญห่อกระดาษแบบทำแบบเกาหลีญี่ปุ่นนะคะส่งเงินให้แล้วก็ให้ช่วยค่าอาหารให้ช่วยไปดูแลค่าอาหารคือท่านเริ่มเกิดความมั่นใจแล้วท่านเป็นองค์ที่บอกว่าในงานของสากยธิดาเนี่ยเมื่อเป็นงานนานาชาติเนี่ยนะคะท่านอยากเห็น Asian faces ท่านอยากเห็นหน้าของคนเอเชียอยู่ในงานประชุมนานาชาติถ้าหากว่าเป็นคนตะวันตกทั้งหมดเนี่ยนะคะท่านยังอยากให้มีคนตะวันออกเข้าไปร่วมอันนี้เป็นทีท่าของท่านชัดเจนเสียดายว่าท่านมรณภาพหลังจากที่ท่านมางานเราในที่ศรีลังกาแล้วเนี่ยนะคะท่านอีกไม่นานจากนั้นท่านก็มรณภาพค่ะแล้วก็ท่านอายะเขมานี่ได้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุณีนะคะปี1988นะคะปี1988ท่านได้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุณีนั่นก็คือหลังจากการประชุมสากยธิดาครั้งที่1ผ่านไปการประชุมสากยธิดาครั้งที่1คือ1987นะคะหลังจากที่ท่าน
ท่านบวชเป็นภิกษุณีแล้วท่านก็ให้การสนับสนุนยังมางานของเราที่เมืองไทยนะคะแต่ที่ศรีลังกาเนี่ยท่านไม่ได้ไปท่านไม่ได้ไปแล้วท่านมรณภาพปี1997ในช่วงทศวรรษนั้นนะคะเป็นช่วงทศวรรษที่หลวงแม่เองมีความรู้สึกว่าสูญเสียคนที่เราผูกพัน2คนท่านหนึ่งก็คือประธานภิกษุณีสงฆ์ของเกาหลีที่สนับสนุนเรามากนะคะและอีกท่านหนึ่งก็คืออายะเคมาซึ่งสนับสนุนหลวงแม่มากคือมีอะไรจะติดต่อถึงกันท่านจะเขียนจดหมายมาด้วยลายมือของท่านเองนะคะท่านยังไม่ได้ใช้อีเมลสมัยนั้นยังไม่ได้ใช้อีเมลแล้วท่านก็จะตัดรูปแปะรูปมานะคะให้อวยพรตอนที่หลวงแม่ทำบ้านสันรักบอกท่านไปว่าทำงานบ้านสันรักท่านก็ให้พรมาก็เป็นการติดต่องานกันอย่างใกล้ชิดทีนี้พอมาถึงคราวก่อนนั้นหลวงแม่ทิ้งเอาไว้ว่าปี1996 1996เนี่ยนะคะเกาหลีเริ่มรู้ว่าเรื่องการบวชภิกษุณีเนี่ยเป็นประเด็นละแล้วก็ไต้หวันเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1988นะคะโดยการบวชที่แคลิฟอร์เนียนะคะแต่ครั้งนั้นแม้จะมีคนไทยไปบวช2คนนะชื่อท่านพัชรีวันก่อนหลวงแม่นึกชื่อไม่ออกท่านพัชรีกับท่านละออนะคะแต่ว่าเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้รณรงค์ให้สังคมไทยรู้จักเรื่องการบวชภิกษุณีท่านก็จำเพาะเจาะจงในงานของท่านนะคะท่านหนึ่งอยู่ที่ศาลเจ้าที่จังหวัดกาญจนบุรีท่านพัชรีเนี่ยท่านมีโรงเรียนท่านก็ดูแลโรงเรียนของท่านพอมาถึง1996เกาหลี อาจจะบอกว่ามีวิธีคิดที่จะแข่งขันเล็กๆนะคะแข่งขันเล็กๆกับทางฝ่ายไต้หวันสนับสนุนการบวชภิกษุณีจัดงานบวชภิกษุณีที่สารนาฏแต่ว่าคนที่เข้าร่วมเนี่ยนะคะคงจะเรียกว่าเป็น international ไปได้เพราะว่าผู้ที่บวชให้ก็คือภิกษุฝ่ายเกาหลีแล้วก็ผู้ที่รับการบวชก็คือทศศีลมาตาของศรีลังกา10รูปนะคะ10รูปเข้ารับการบวชครั้งนั้นแต่ว่าการบวชครั้งนั้นเนื่องจากคณะภิกษุณีสงฆ์เนี่ยไม่เป็นคณะขอโทษไม่เป็นสงฆ์ค่ะมีภิกษุณีจากเกาหลีที่มาร่วมงานนั้นน่ะ3รูปแต่3รูปนั้นอยู่เบื้องหลังนะคะคอยดูจีวรดูอะไรต่างๆให้นะคะก็ทำให้ไม่ได้รับการยอมรับเมื่อกลับไปที่ศรีลังกาเนี่ยนะคะไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์พูดง่ายๆว่าอย่างนั้นแต่มีภิกษุณีรูปหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นอาจารย์ทีเดียวนะคะเป็นอาจารย์ภิกษุณีที่ได้รับการเคารพมากนะคะต่อมาท่านได้รับนิมนต์ไปอยู่อเมริการู้ในพระวินัยดีก็โดยสรุปอาจจะพูดได้ว่าในปี1996เนี่ยการปฏิสถานภิกษุณีสงฆ์ก็ยังไม่เกิดขึ้นในเถรวาทนะคะอุปสรรคอย่างหนึ่งของการบวชครั้งนั้นเป็นเพราะว่าพระทางฝ่ายเกาหลีเองก็ไม่พูดภาษาอังกฤษส่วนผู้ที่รับบวชก็ไม่สามารถที่จะพูดภาษาเกาหลีได้นะคะก็เรียกว่าเป็นการจัดการบวชโดยที่ผู้ให้การบวชเนี่ยให้การบวชโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยกันมากนักไม่ได้มีการพูดคุยกันมากนักเพราะฉะนั้นก็จึงทำให้ทางฝ่ายไต้หวันยังไม่เลิกล้มความพยายามฝ่ายไต้หวันเนี่ยนะคะปี1997ที่บอกว่าไต้หวันก็คือวัดฝูกวางซันนะคะโดยหลวงพ่อซิงหยุนมีความรู้สึกว่าเป็นบุญเป็นคุณเป็นหนี้บุญคุณของศรีลังกาเพราะศรีลังกาเองเป็นผู้ที่นำการบวชภิกษุณีเนี่ยนะคะไปให้กับจีนตั้งแต่ปีนู้น433นะคะปีคศ433ตอนที่พระภิกษุณีศรีลังกาเนี่ยเดินทางจากศรีลังกาไปบวชพระภิกษุณีจีนที่นันกิงนะคะที่วัดป่าใต้เมืองนันกิงตั้งแต่ครั้งนู้นท่านก็มีความรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณและท่านคิดตลอดเวลาว่าท่านจะพยายามช่วยศรีลังกาในการรื้อฟื้นการบวชภิกษุณีสงฆ์ในสายเถรวาทให้กลับคืนมาให้ได้แต่ว่าท่านไม่ทำการบุ่มบามในปี1997ในปี1997ท่านจัดงานประชุมอีกครั้งหนึ่งโดยที่เชิญพุทธบริษัท4รวมทั้งหลวงแม่ด้วยนะคะไปประชุมกันที่ฝูกวางซันที่ไต้หวันในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยก็ก
คุยกันถึงเรื่องความเป็นไปได้ของการบวชภิกษุณีมีทั้งพระภิกษุส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุค่ะมาจากประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศในแถบยุโรปด้วยนะคะทางฝั่งบ้านเราเนี่ยมีพระภิกษุที่ไปก็คือท่านมโนตอนนั้นท่านยังเป็นพระภิกษุอยู่นะคะหลวงแม่ไปในฐานะนักวิชาการเพราะว่าทางจีนเนี่ยเขาจะให้ความเคารพนักวิชาการและโดยเฉพาะงานผลงานของหลวงแม่ที่ออกมาทั้งงานแปลพระปฏิโมกข์นะคะงานการศึกษาเปรียบเทียบพระปฏิโมกข์ของภิกษุณีในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ฝูกวังซานจัดงานอะไรเนี่ยหลวงแม่จะได้รับเชิญเสมอโดยที่ท่านจะจ่ายค่าตั๋วค่าอะไรให้ทั้งหมดนะคะก็ไปประชุมกันในที่ประชุมในปี1997นั้นสมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุมเนี่ยทำหนังสือมีมติทำหนังสือทำจดหมายค่ะถึงหลวงพ่อซิงหยุนแห่งวัดฝูกวังซานขอให้ท่านจัดงานอุปสมบทภิกษุณีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นปี1998ซึ่งเป็นงานประชุมใหญ่แล้วก็เป็นการบวชนานาชาติเนี่ยนะคะที่พุทธคยาจึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเฉยๆแต่มันมีความเป็นมาตั้งแต่ปี1988ใช้เวลา10ปีนะคะกว่าที่จะมาจัดใหม่ปี1998โดยที่ท่านศึกษาข้อบกพร่องของปี1988ที่ทำไมบรรดาภิกษุณีสายเถรวาทที่บวชไปจึงยังไม่สามารถที่จะประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ในประเทศของตัวเองได้เป็นเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ท่านศึกษานะคะเป็นเพราะว่าไม่ได้นิมนต์หรือว่าพระภิกษุฝ่ายเถรวาทเองไม่ได้มีส่วนรับรู้กับการบวชนี้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นปี1998จึงเป็นปีสำคัญที่ท่านจัดเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมที่สุดโดยการนิมนต์พระภิกษุฝ่ายเถรวาทตั้งแต่เขมรไทยพม่าลาวบังกลาเทศนะคะเขมรเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชนะสมเด็จพระสังฆราชเทพวงศ์เนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ไปเป็นตัวแทนของเถรวาทเขมรนะคะของไทยของไทยเนี่ยมีพระภิกษุ4รูปมีพระภิกษุเป็นพระภิกษุเสขียะนะคะเสขียธรรมนะคะหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อสมนึกนาถูตอนนี้เมื่อเล่าอย่างนี้ลูกหลายๆคนนะคะก็จะถึงบางอ้อว่าหลวงพ่อสมนึกนาถูแห่งวัดปักไม้ลายนี้เองที่ท่านได้เข้ามารับรู้กับเรื่องการบวชของภิกษุณีณปี1998ตอนนั้นหลวงแม่ก็ไปโดยที่ไม่ได้รู้จักกับหลวงพ่อสมนึกเป็นการส่วนตัวแต่ได้ไปเห็นว่าอ๋อท่านเป็นพระภิกษุไทยรูปหนึ่งนะที่สนับสนุนการบวชภิกษุณีของศรีลังกาที่ชัดเจนมากกว่าคนอื่นคือศรีลังกามีความพร้อมโดยการที่เตรียมคัดกรองทศศีลมาตาตั้งแต่ศรีลังกาโดยทั้งหมดนี้พระผู้ใหญ่เป็นคนทำนะคะแล้วก็พระผู้ใหญ่ระดับมหาเถระหมายถึงว่าบวชมาแล้ว20ปีขึ้นนะคะ10รูปได้รับนิมนต์ให้มาร่วมทำสังฆกรรมในการบวชภิกษุณีณปี1998เพราะฉะนั้นปี1998นี้เองจึงต้องนับว่าเป็นปีที่ประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเถรวาทประสบความสำเร็จนะคะแต่แม้กระนั้นก็ยังมีข้อติดขัดอย่างนี้ว่าภิกษุณีฝ่ายโฟกังซานนะคะซึ่งเป็นผู้บวชให้เนี่ยท่านถือนิกายธรรมคุปนะคะท่านถือนิกายธรรมคุปเพราะฉะนั้นพระภิกษุณีฝ่ายเถรวาทเนี่ยจะถือนิกายเถรวาทจะสานต่อกันไม่ได้แต่ว่าเอาล่ะเราได้ภิกษุณีของไต้หวันเนี่ยมาช่วยถามอันตรายิกธรรมให้แล้วอันนี้ก็คือเงื่อนไขของพระวินัยนะคะว่าจะต้องผ่านการถามอันตรายิกธรรมเสร็จแล้วบทเจ็ดสับนะคะโฟกังซานเป็นเจ้าภาพบทเจ็ดสับที่พุทธคยาเสร็จแล้วจากตรงนั้นนะคะบรรดาพระผู้ใหญ่10รูปของศรีลังกาเนี่ยนะคะคิดรอบคอบที่จะให้เกิดการปฏิสถานภิกษุณีเถรวาทจริงจังพาภิกษุณีที่บวชใหม่20รูปนะคะรวมทั้งศรัทธาสุมนานะคะไปสารนาฏแล้วก็ไปจัดการบวชจัดการอุปสมบทแบบเถรวาทเท่านั้นคือมีพระภิกษุ10รูปเป็นผู้บวชให้เท่านั้นนะคะที่ศรีลังกาขอโทษที่สารนาฏนะคะที่สารนาฏหลวงแม่ตามไปดูอุโบสถที่ท่านใช้นะคะว่ามีสีมาถูกต้องไหมนะคะก็เป็นอาคารเล็กๆค่ะแต่อาคารเล็กๆชั้นเดียวนะคะแต่มีสีมามีกำหนดสีมาถูกต้องใช้เป็นสถานที่ที่ทำสังฆกรรมได้เรียกว่า
ที่เราพูดกันถึงวิบัติ4นะคะว่าเราจะดูว่าการบวชเนี่ยมันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนให้ดูที่ปุพพริสวิบัตินะคะว่าผู้ที่ให้บวชถูกต้องไหมนะคะผู้ที่ให้บวชถูกต้องเป็นพระมหาเถระทั้งนั้นนะคะวัตถุวิบัติก็คือตัวผู้ขอบวชเองเนี่ยถูกต้องไหมนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดกรองมา20รูปนะคะสีมาวิบัติไหมมีสีมาถูกต้องนะครับสถานที่ที่บวชนั้นมีสีมาถูกต้องและกรรมวาจาวิบัติไหมนะครับในการสวดเวลาที่ทำพิธีบวชถูกต้องไหมถูกต้องหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงนับว่าการอุปสมบทภิกษุณีฝ่ายเถรวาทได้ประดิษฐานแล้วณปี1998โดยการบวชครั้งที่2ของบรรดามหานายกจากศรีลังกา10รูปนะคะที่สารนาถนะคะตรงนี้เป็นเส้นทางที่จะยืนยันว่าการบวชนั้นเป็นการบวชที่ถูกต้องทีนี้ลูกก็บอกโอ้หลวงแม่เล่าซะยาวเชียวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตของหลวงแม่ล่ะมันเกี่ยวกับชีวิตของหลวงแม่ตรงที่ว่าภิกษุณีที่มาดูแลหลวงแม่เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงแม่ก็คือ1ใน20ที่บวชครั้งนั้นนะคะที่บวชในปี1998นะคะแล้วเมื่อกลับมาสู่ศรีลังกาแล้วนะท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นอุปชาฝั่งของพระภิกษุณีที่เรียกว่าปวัตตินีนะคะ2รูปจาก20รูปนะคะได้รับการแต่งตั้งเป็นปวัตตินี1ในนั้นก็คือสัทธาสุมนา1ในนั้นก็คือสุมิตราที่บวชบรรดาภิกษุณีที่วัดทรงธรรมกัลยาณีนะคะเล่ามาถึงตรงนี้ประเดี๋ยวจะขยับต่อนะคะในช่วงต่อไปหลวงแม่จะเล่าขยับต่อไปว่าจาก1998ในชีวิตของหลวงแม่เนี่ยนะคะหลวงแม่ก้าวเข้ามาสู่เส้นทางนี้อย่างไรคะ